ลาตลอดนี่หนูสวัสดีครับสองคนมาหน้าครับหายไปประมาณจักเดือนครับไม่น่าเดือนก็กลัวเกือบ2เดือนอันนี้พอก่อนปลูกยังไหมหายไปเกือบ2เดือนครับช่วงหน้าฝนมหาหนาวเลยเติมแกงโอ้ยบ่ได้หดน้ำครับเห็นบ่ครับนี่ตายต้นไม้ก็สิตายแล้วครับบ่ได้หดน้ำเพราะว่าบ่มีเวลาไปกระตายมาเลยเดี๋ยวมื้อนี้สิมาหดน้ำจักหน่อยก่อนเอาน้ำแห้งหมดแล้วเพราะว่าช่วงที่หายไปคือน้ำแห้งหมดแล้วครับลูกไปขายออนไลน์ครับพี่น้องไปขายออนไลน์ไลฟ์สดขายออนไลน์ก็เลยบ่มีเวลามาทงมาทาพักอีหยังก็ป่านนี้ก็สิตายหมดละมั้งแม่เนาะเบิ่งต้นใหม่บ่มีเบิ่งดูอันนี้บ่ได้หดเหี่ยวหมดแล้วพัดลมขึ้นครับต้นนี้อีพอก่อนต้นเดลีเดลีแห้งแล้วนี่อันนี้ก็กรอบมันแล้วแม่น้านี่ซึ่งนี้ยังไปได้เองอะน้ำน้ำน้ำค่ะน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้ครับโปรเจกต์ปีนี้โปรเจกต์ปีนี้ก็บ่ได้บ่ผ่านเห็นบ่แม่นะโปรเจกต์ปีนี้บ่ผ่านเฮ็ดบ่ต้นน้ำเพิ่มมีหลายบนปลวกอันนี้คือปลวกมีปลวกครับมันก็ไม่โตตรงๆจนแปลงแต่ย่านใช่บ่ก่อนอ๋อมันเป็นปลวกตัวครับทางยางปลวกเป็นซั่นล่ะมันที่เฮ็ดเป็นแปลงนั่นซั่นล่ะนี่ทางยางมันเอาผู้ใดก็เฮ็ดดีแท้ออกก็อีไปนั่งตกป่าได้มั้ยนะโอ้ว่ามันบ่คือข้างอื่นบ่มาดอกเขาคือบ่เอาตู้มาปิดอีหยังมาเด้แล้วยังมาโพดอีผู้ใดเฮ้ยอ่อนตกพิมพ์อ๋อเพิ่นมาติบ่ได้สังเกตเห็นบ่ครับต้นไม้ก็ตายบ่ได้หดเลยครับแห้งคอล่อแค่แล่เลยครับผักหวานพี่น้องผักหวานกระแป๋บ่รอดแมวนี่ต้นอุตส่าห์ได้เบี้ยผักหวานอยู่ได้อยู่ครับนี่บ่ตายง่ายๆครับผักหวานอยู่ได้กะทิให้มันเกิดอยู่นี่แหละครับเก็บกินอยู่นี่แหละแต่ว่าต้นเอียงกับท่านตะวันไปแล้วโอ้ปลาแตงให้พ่อก่อนเฮียครับแตงก็ตายเพราะว่ามันมองหนีมันโอ้ยบักทั่วพอก่อนกระตายบักทั่วกระตายบักอื้องามๆเด้บักอื้องามๆก็ยุบเปิ้นแล้วแม่น่ะยุบเพราะว่าหยังว่าดิบ่มีน้ําเลยเห็นบ่นี่บ่ได้หดน้ําครับพี่น้องคันเฮาบ่ได้หดน้ําก็เป็นซี่ล่ะบ่ปิดอ่ะจงไว้นี่ล่ะบ่ปาดเหลือเสยล่ะแม่น่ะเอ้ยได้กินน้ําพวกน่ะเป็นล้นขวนลงไปแล้วอะอันนี้ก็ปลูกเอ้าอันมันมีอันนี้เด้อันนี้อันนี้ทั่วลันเต่าเด้มันบ่มีน้ํามันก็บ่ใหญ่ครับอันนั้นนี่ก็บ่ใหญ่นี่แล้วเบิ่งมะเขือเทศจนเป็นหมากแต่ว่ามันบ่มีน้ําครับนี่เห็นบ่นี่จนเป็นหมากนี่ครับแต่มันบ่มีน้ําพุ่นลงไปทางพุ่นถือไว้เดี๋ยวสิหดน้ําจักหน่อยอยู่มื้อนี้ตรงนี้นี่แม่ผักอันนี้ก็ตายแม่นะไปได้แต่ผักแพรวใบบัวบกก็ตายผักแพรวไปได้อ่ะผักนอกพักนอกกับพ่อไปได้เพราะมันมีน้ำซุ้มเนาะต้นแค่รอดต้นยังกระเพรารอดเบิ่งดูบักอื้อใช่ปะบักอื้อกับบ่มีน้ำไหมนะนี่กำลังสิเป็นหมากนี่เห็นบ่นี่กำลังสิเป็นหมากแต่ว่ามันบ่มีน้ำเห็นบ่มันแข็งแล้วมันเป็นดินโคลนบักเขือบักเขือก็ขึ้นอยู่เด่นต้นบ่ใหญ่ต้นไอ้ดอกไม้เห็นปะมันใหญ่บ่ได้มันก็สิออกดอกก่อนนี่แล้วฝรั่งกิมจูนี่โอ้เสียดายเดี๋ยวมื้อนี้หดน้ำจักหน่อยก่อนเนาะแต่ว่าบักกูดก็ไปต่อได้อยู่ป่านนี้ตายยากอีนี่นะคุณได้ตื่นสายนี่ได้ชาได้อะไรโชว์หน่อยค่ะชาได้อะไรคะไหนคะอุ๊ยได้แตงแตงไหนแตงเอาไปฝากคุณยายใช่มั้ยคะแตงฝากคุณยายแต่แค่ก็รอดได้อยู่เพราะมันทนอยู่มันไม่มีเวลาดูเนาะไม่นานเนาะดู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 ไม่นานต้นนั่นอันนี้น่าสงสารมากครับดูครับน่าสงสารมากอันนี้เป็นไอ้ดาวกระจายดอกไม้นั่นนี่ดาวกระจายอันนี้เป็นมะเขืออันนี้เป็นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบไปกระเจี๊ยบดูกระเจี๊ยบสวยโตโตแค่นี้แหละแต่ว่าเป็นดอกแล้วเพราะว่ามันไม่มีน้ำไอ้อะไรนี่ข้าวโพด
ข้าวโพดม่วงก็ไปต่อไม่ได้ครับโอเคไปต่อไม่ได้เพราะไม่ได้รดน้ำผักเม็กเม็กก็ไปต่อไม่ได้ครับไม่ได้รดน้ำเหมือนกันเนาะผักเม็กกระเจี๊ยบกลับบ้านแล้วเด้อไปอันนี้ก็รดน้ำต้นไม้ทิ้งไว้ก่อนนะครับสักหน่อยนึงโอ้ไอ้มันไม่มีเวลาดูนะครับนี่ก็กระเจี๊ยบเจี๊ยบน่าจะพอไปต่อได้ออกมาอีกต่างหากแต่ว่าต้นมันแคระนะครับมันนั้นก็ไม่โตมะเขือก็ไปไม่ได้ไม่โดนอ้าวมีฟักทอง2ลูก3ลูกนะครับเหมือนจะมีลูกแต่ว่าตรงนี้ยังไม่มีน้ำนะครับต้องรดน้ำเพิ่มถึงน้ำขาดน้ำเนาะขาดน้ำเดี๋ยวมารดน้ำเพิ่มอาจจะตื่นเช้าสำหรับเวลาช่วงเช้าโอเคหมดหน้าฝนแล้วมันก็ไม่มีน้ำพอไม่มีน้ำมันก็ต้นไม้ผักก็ตายดอกไม้ก็ไปต่อไม่ได้และก็ไม่ได้ค่อยมาอยู่นะครับก็เลยประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูไปรดน้ำต้นไม้อีกสักหน่อยเดี๋ยวมานะพ่อรดน้ำต้นไม้ตรงนั้นนี่ไงหักขึ้นตามโอเคค่ะเดี๋ยวพ่อรดน้ำต้นไม้แป๊บนึงนะครับพี่น้องรดน้ำต้นไม้แล้วกันเดี๋ยวเวลาเข้าบ้านแล้วครับปีนี้ก็มาที่เฮ็ดเกษตรก็พักไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามีงานขายครับได้ขายไลฟ์สดขายทาง TikTok กับแม่บ้านกำลังไปได้ดีก็เลยได้หยุดทางเกษตรไว้ก่อนครับเขาก็ได้มาเบิ่งตอนเกี่ยวครับได้มาใส่เบ็ดซื้อมีแต่ผู้เฒ่าเพิ่นมานี่เห็นมั้ยเพิ่นกู้เขาแล้วครับครับกู้เขาแล้วเรียบร้อยระบบประปาฮะเพียงใดบ่ครับอาทิตย์ปกติดีอยู่เนาะระบบประปาก็อยู่ในออโต้โอเคเปิดกันที่ใส่ได้อยู่ครับอ้าวพี่น้องเขาปีนี้เพิ่นทอนแล้วอาทิตย์ได้อยู่ประมาณเท่าไรแม่น้านี่เบิ่งด้วยตาแม่น้าว่าได้จักสอบแม่บ้านก็เบิ่งว่าเป็นที่กันครับอิชาว่าได้กี่สอบพ่อก็ดูไม่เป็นลูกนกที่ไหนคะนกที่ไหนคะนกกระยางนกกระยางครับปีนี้ก็ยังหน่อยๆก็ได้ลงมือเฮ็ดเนาะไม่น่าเนาะที่บ่ประสบผลสำเร็จทางการเกษตรเพราะว่ามันไปติดไร่สดครับติดค้าขายพอดีแม่ค้าเพิ่นกำลังฮอตฮิตลูกค้าก็โทษตามตึมช่วงนี้จำเป็นจะต้องมาค้าขายก่อนครับถึงอันนี้พักเอาอันนี้ของพ่อยังพ่อได้กินอยู่นะครับไปต่อได้อยู่ครับจังไดมื้อนี้ก็โอ้แต่บักฮุงบ่ปานใดครับเดี๋ยวไปเบิ่งบักฮุงจักหน่อยก่อนอันนี้บักฮุงมะละกอแขกดำครับนะครับได้ซะนี่นะครับปีนี้ก็สิขาดน้ำต้องมีระบบน้ำเนาะเขามาเสริมแต่ว่ามันก็ยังบ่ตายนะครับยังพ่อไปต่อได้อยู่หลายต้นอยู่ครับต้นน้อยๆก็มีมากนะครับก็เดี๋ยวจัง
จังหาเวลามาเพี้ยนเอาเนาะพี่น้องอันนี้คือต้นที่พ่อส่งไข่แนกมูนะครับนี่น้ำก็ที่ขาดแล้วล่ะช่วงนี้ครับก็น่าสิเดี๋ยวมาเบิ่งกันไหมครับว่าเฮ็ดจังไหนต่อไปนะครับมะละกอแขกดำครับเหลือประมาณ30ทั้งหมด50ต้นเนาะเพราะว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผมให้แถวละประมาณ15หรือประมาณ30กว่าต้นครับโอเคครับเดี๋ยวจังไหนมาหาวิธีต่อแต่ช่วงนี้ก็ขออนุญาตนะพี่น้องขออนุญาตงานเกษตรอาทิตย์เบาๆไปก่อนครับไปเน้นงานขายครับครับเดี๋ยวขอเบิ่งน้ำเต้ากลมนิดนึงครับพอดีบ่ได้มาเบิ่งโดนเพิ่นก็สิขาดน้ำจักหน่อยครับไปยากจักหน่อยไปยากจักหน่อยครับเอาเพิ่นขึ้นข้างก่อนครับพี่น้องตอนนี้มันก็สิขาดเพิ่นก็สิขาดน้ำก็สิไปอาทิตย์เติบโตซ่าจักหน่อยครับโอ้อ่ะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไว้อีกสีก่อนก็น่าสิได้กินหลายรุ่นอยู่เนาะเพิ่นพ่อปิดไปอยู่นี่นี่ครับเต้ากลมครับก็มีหลายหมากอยู่ส่วนบวบเนี่ยก็กินไปหลายรุ่นแล้วครับโอเคพี่น้องปีนี้ด้านการเกษตรก็มันก็เฮ็ดได้แต่หน้าฝนเนาะจังมีน้ำหน้านี้หน้าแล้งก็ต้องมาจัดการน้ำกันใหม่ครับต้องมาวางระบบน้ำก่อนนะครับจังสิเป็นตัวเฮ็ดวางระบบน้ำดีๆจังมาว่ากันไหมนะครับพี่น้องเนี่ยผมขออนุญาตปีนี้ไปเน้นด้านงานขายก่อนนะครับครับเนี่ยขออนุญาตกลับบ้านก่อนครับสวัสดีครับ